ครับผม123ครับ123ครับครับผมนี่เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ได้มาร่วมงานนะครับในการเปิดตัวน้ำมันสูตรใหม่นะครับของทาง ESO Synergy นะครับที่ให้เขาเรียกว่าเป็นการให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับได้เจอกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถทำให้การใช้รถของเราเนี่ยเครื่องยนต์เราสามารถรีเฟรชเหมือนได้เครื่องยนต์ที่ใหม่หลังจากที่เราเติมน้ำมันกลับออกไปจากปั๊มเอสโซอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำให้การใช้ชีวิตของเราในการพาครอบครัวไปเที่ยวหรือเวลาเราขับรถไปทำงานในที่ไกลๆอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราเหมือนเรามีเครื่องยนต์ใหม่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าต่อไปเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆนะครับเอสโซก็จะมีสถานีบริการน้ำมัน600กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็บางปั๊มเนี่ยก็จะมีแบบโอ้โหสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับก็สามารถแวะใช้บริการกันได้นะครับสะดวกสบายมากครับคือเข้าไปมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้เข้าปั๊มไม่ใช่แค่การเติมน้ำมันอย่างเดียวละหนึ่งคือเข้าปั๊มแล้วได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใหม่และดีต่อเครื่องยนต์ของเราปกป้องถึง2เท่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเติมน้ำมันเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำเสร็จมันก็ต้องมีแบบกาแฟมีสตาร์บัคมีร้านสะดวกซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทำให้เราจบได้อยู่ในปั๊มเดียวโดยที่ไม่ต้องไปแวะที่อื่นมันก็ถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเรามากครับครับมาสุดไปสมิธครับผมเมืองจีนใช่ครับครับก็เป็นแฟนมีตครั้งแรกครับที่เมืองหนานจิงครับที่ประเทศจีนครับก็มีคุณพยาไปให้กำลังใจด้วยครับแล้วก็มีแฟนๆชาวจีนนะครับมาร่วมเมตแอนด์กรีทกันเยอะพอสมควรครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันสนุกมากครับคือที่เราไปก็จะมีร้องเพลงจีนด้วยครับก็เป็นการร้องเพลงจีนของเราครั้งแรกครับก็ตั้งใจมากครับเพราะว่าเราร้องก็ไม่เก่งเต้นก็ไม่เก่งอะไรเงี้ยครับแล้วเจอเพลงจีนเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับก็ร้องซ้อมร้องเป็นเดือนเหมือนกันครับกว่าจะจำได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าไม่ใช่ภาษาเราด้วยเราก็พยายามจะแบบพยายามจำมันทุกวันฟังทุกวันวิ่งก็ฟังเปิดอยู่เพลงเดียวอาบน้ำก็ฟังคือเปิดกรอกหูทุกวันเลยอะไรเงี้ยจนแบบมันให้มันชินกับเรามากที่สุดครับแฟนที่นู่นเป็นยังไงบ้างผมแฟนที่นู่นเขาก็น่ารักมากเลยครับคือเขาก็ได้ดูละครเราหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยครับที่ได้ไปฉายที่จีนด้วยนะครับแล้วก็อย่างเรื่องล่าสุดอย่างใบไม้ที่ปลิดปลิวเขาก็ได้ติดตามกันเยอะพอสมควรครับก็ได้ฟินกันไปครับเพราะว่าในงานนอกจากเราจะมีร้องเพลงแล้วมันก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นๆอะไรเงี้ยครับที่ได้ทำร่วมกับแฟนคลับที่จีนด้วยครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับแต่เพียงแค่ว่ายังไม่สามารถเคลียร์คิวละครจากที่เมืองไทยเนี่ยไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะคงจะต้องเป็นระยะยาวนิดนึงครับเพราะว่าละครตอนนี้ถ่ายอยู่3เรื่องยังไม่ปิดเลยอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะเป็นปีหน้าหรือเป็นปีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับต้องดูคิวกันอีกทีนึงจริงคือก็มีติดต่อมาเป็นจ็อบๆสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเวลาได้เราก็จะบินไปแต่ถ้าเวลาไม่ได้เนื่องด้วยติดถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ไปครับก็คงจะต้องหางานที่เหมาะสมกับเวลาด้วยครับครับผมในแฟนนี้ที่พาไปจุดไปแล้วเหมือนแฟนก็จับพี่จุ๋ยได้ด้วยใช่คือแฟนก็เรียกคุณจุ๋ยว่าทุยสาวทุยสาวก็เหมือนคือแปลว่าภรรยาของผมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเรียกทุยสาวใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่คนจีนมายืนอยู่ครับจุ๋ยเองเขาก็เซอร์ไพรส์มากครับคือเขาก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังบนชั้น2ซึ่งเป็นโซน VIP อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาบอกว่าตอนที่เขาเดินขึ้นไปเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแฟนๆชาวจีนเนี่ยจะให้การต้อนรับเขาดีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคุณจุ๋ยเขาก็ดีใจมากๆครับอย่างคุณเองก็หมายความว่าอย่างก่อนหน้านี้ก่อนแต่งงานเลยก็เคยกังวลว่าแบบว่าหลังจากแต่งงานไปกระแสมันก็เป็นยังไงอะไรเงี้ยแฟนคลับที่จีนมันก็เป็นยังไงครับคือตอนนี้ก็เหมือนดีใจแล้วก็เหมือนได้กำลังใจเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคือเรามองว่าถ้าเรายังเต็มที่หรือว่าตั้งใจกับการทำงานละครอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วคือเขาก็ไม่ได้มองกันว่าเราแต่งงานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาจะชื่นชอบเราจากผลงานอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นรูปออกมาพี่ตุ๋ยดูแลดีมากแบบมัดเชือกครับคือนอกจากไม่ใช่มัดเชือกนะเขาพับขางเกงให้อะไรอย่างเงี้ยครับคือไปครั้งเนี้ยก็คือเขาไปดูแลเราแบบเต็มที่เลยครับเป็นคุณศรีภรรยาที่บอกตรงว่าน่ารักมากอะไรเงี้ยฮะเราก็ชมให้เขาฟังด้วยแล้วเราก็ชมเขาอยู่ในใจด้วยคือนอกจากเขาจะแบบคอยดูทุกอย่างให้เสื้อผ้ารีดผ้าให้
ดูว่าเอ้ยเป็นยังไงมั่งหน้ามันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเค้าก็เป็นทุกอย่างให้เราที่จะคอยซัพพอร์ตแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เค้ามากับเราด้วยมันก็เหมือนกับว่าเรามีคนที่เรารักเราอยู่ข้างๆเรารวมถึงแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สร้างความอบอุ่นใจให้กับเราครับเวลาเราออกไปหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ออกไปด้วยความมั่นใจครับครับผมก็จริงๆก็ชวนกันไปเรียนครับว่าจริงๆเราควรไปเรียนแบบจริงจังไปเลยนะเวลาแบบเราไปทํางานที่นู่นเราก็อยากจะแบบพูดได้แซวได้อยากเอนเตอร์เทนทุกคนให้ได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในตอนนี้มันยังไม่สามารถทําได้มันจะต้องผ่านล่ามก็ต้องแปลอีกทีนึงแล้วล่ามก็ต้องแปลจีนเป็นไทยให้เราอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับกระบวนการโปรเซสมันก็ค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนเหมือนกันแต่ว่าก็ดูไม่เป็นอุปสรรคเลยเรื่องภาษาใช่ไหมเหงื่อแตกมากเลยครับพี่ร้องวันที่อยู่ไม่พอร้องวันที่อยู่นี่โอเคก็จริงๆเราก็ได้เป็นคำๆอะไรอย่างนี้ครับเราก็พยายามให้พี่ล่ามที่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วมีโปรแกรมที่จะเรียนเพิ่มหรืออะไรเงี้ยบ้างไหมครับมีครับอย่างก่อนไปมีก็มีไปเรียนภาษาจีนเพิ่มแล้วก็มีไปเรียนร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับการออกเสียงที่มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยฮะว่ามันเป็นยังไงการแบ่งวรรคแบ่งประโยคมันควรจะต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็เรียกว่าสื่อสารได้แล้วหน่อยนึงสื่อสารฟังออกเป็นคำๆแล้วก็พูดได้เป็นคำๆครับใช่ครับอย่างนี้จะมีแฟนมีตติ้งครั้งนึงมั้ยครับอาจจะมีครับเร็วๆเร็วๆนี้ครับผมเดี๋ยวคงต้องดูว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไง